ว่าทางที่สุดแห่งทุกข์ทางที่ต้องไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกพระองค์ให้ทางชี้ทางให้เราเดินแล้วทีนี้เนี่ยอยู่ที่ตัวเราตัวบุคคลนะฮะยังเพลิดเพลินในชีวิตซึ่งที่ว่าของเรามันไม่น่าจะใช่ของเราถ้าเราพิจารณาดูแล้วเนี่ยคนเราอยู่เป็นของเราได้แค่80-100ปีก็ต้องแตกสลายเสื่อมไปอันนี้เป็นสัจธรรมเป็นสภาวะธรรมเป็นความจริงโดยธรรมชาติมันมีอย่างนี้แต่สัตว์ไปหลงยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเรามันก็เกิดเรื่องขึ้นเกิดเรื่องราวเกิดปัญหามากมายเกิดขึ้นเพราะอวิชามันกั้นปิดบังสติปัญญาพระองค์ทำวิชาให้แจ้งแล้วทำวิชาวิมุตติให้ปรากฏขึ้นแล้วแก่โลกเพราะนั้นถ้าเราเป็น พุทธบริษัทสาวกของพระศาสดาเนี่ยถ้าเราไม่เดินตามทางท่านแล้วจะไปเดินตามทางใครถ้าเรายังหลงเป็นสัตว์เกิดมาใช้ชีวิตหาอยู่หากินขยายเผ่าพันธุ์กันไปถึงเวลาก็เสื่อมแก่เจ็บตายไปถ้ามนุษย์มีแค่นี้ก็ไม่ต่างกับนกหนูกับสัตว์ทั้งหลายเพราะนั้นมนุษย์จะประเสริฐได้ด้วยการฝึกฝนไม่ใช่มนุษย์จะเรียกว่าเป็นสัตว์ประเสริฐไม่ใช่แต่จะประเสริฐได้ด้วยการฝึกฝนฝึกฝนพัฒนาจิตใจตัวเองให้มันไม่ถูกครอบงำด้วยกิเลสตัณหาความโลภโกรธหลงเพราะถ้าไอ้พวกนี้มันครอบงำแล้วเนี่ยพฤติกรรมมันจะออกมาทางกายทางวาจามันจะเป็นไปเพื่อโทษเป็นไปเพื่ออบายเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเหมือนมาเฟียมันครอบคุมจิตใจสัตว์โลกเอาไว้เราจะเห็นว่าโลกเนี่ยเกิดการทะเลาะวิวาทกันแย่งชิงกันเนี่ยเพราะว่าเขาไม่เห็นโทษโทษของมันเนี่ยพระองค์จึงแสดงเรื่องอริยสัจเอาทุกข์เป็นเครื่องตั้งเอาไว้ ขออภัยครับพระองค์จึงให้เห็นทุกข์พระองค์ชี้ทุกข์ก่อนเลยเพราะว่าในธรรมะของพระองค์เนี่ยถ้าเราจะแสดงตามถ้าเอาทางวิธีปฏิบัติเลยเนี่ยบางคนก็จะท้อบางคนก็จะไม่รู้สึกว่ามันไกลก็เคยท้อแล้วก็หรือว่ามันยากแต่ถ้าเราเห็นโทษก่อนแล้วเนี่ยถึงยากก็จะไปถึงยากก็จะทำเพราะโทษเนี่ยโทษก็คือทุกข์ก็คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าทางโลกและทางที่สุดเนี่ยโดยธรรมชาติของมันเนี่ยมันเป็นอะไรที่บีบคั้นเนี่ยทุกข์ก็คือบีบคั้นทำให้ขัดเคืองจิตใจเศร้าหมองเราต้องเห็นทุกข์ให้ชัดให้เห็นทุกข์ชัดๆจะได้พิจารณาว่าเหตุอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ว่าเรื่องใกล้ตัวไกลตัวนะแม้ถ้าใกล้ตัวเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วทุกข์จากการหิวข้าวหิวน้ำปวดหนักปวดเบาเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนี่ก็เป็นทุกข์หมดทุกข์ของโดยธรรมชาติของมันทุกข์ที่เราไปยึดเอาสิ่งนั้นให้เป็นอย่างนี้คนนั้นต้องเป็นอย่างนี้คนนี้ต้องเป็นอย่างนั้นเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นเพราะอุปทานเพราะเราไปยึดมันทีนี้ต้องพระองค์จึงบอกให้ชี้ทุกข์ให้เห็นทุกข์ที่เกิดโทษทำให้เราต้องทำละเมิดผิดศีลผิดธรรมไปเนี่ยทั้งเป็นอยู่ในโลกปัจจุบันก็เล่าร้อนจิตใจก็เล่าร้อนตายไปแล้วก็เป็นทุกขติเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตวิสัยเป็นสัตว์นรกต้องไปทรมานทุกวันเนี่ยเราก็ทรมานอยู่แล้วถ้าเราคิดไม่ดีเนี่ยแม้แต่ความคิดดำริไม่ดีปุ๊บพอพูดก็ไม่ดีทำอะไรก็ไม่ถูกเพราะความคิดที่มันครอบงำไปด้วยความโลภโกรธหลงเนี่ยมีวิชาทิฏฐิความเห็นผิดมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นปัญญาอยู่พระองค์จึงชี้ทุกข์ว่าเนี่ยทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารเนี่ย
เราร้องไห้มาแล้วน้ําตาแทบเท่ามหาสมุทรแต่เราไม่รู้ฮะองว่าเหตุที่เราทําให้เราเป็นทุกข์เนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์ดูหาเหตุเพราะเราเห็นทุกข์ชัดๆเราจะรู้ว่าอ๋อเหตุอะไรที่ทําให้เราเป็นทุกข์เหมือนเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งใกล้ตัวไกลตัวเนี่ยอ๋อเพราะจิตมันส่งออกไปยึดว่ามันเป็นสิ่งนั้นมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็คือมันมาสัมพันธ์กับเนี่ยจิตใจเรามันไม่เป็นตามที่เราต้องการทั้งที่มันก็เป็นไปโดยธรรมชาติธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นสังขารก็ต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยต้องแก่ชราต้องแตกสลายในที่สุดแต่เพราะว่ามันมาสัมพันธ์กับจิตเราก็ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากอย่าเป็นอย่างนั้นเลยจงเป็นอย่างนี้เถิดมันเป็นไปไม่ได้ที่เราเป็นทุกข์พระองค์ชี้ลงไปที่ขันธ์ 5สังกิเตนะปัญจุปาทาขันธาทุกขาว่าโดยสรุปหรือโดยย่อคืออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์อ๋อเหตุเพราะเราไปยึดเอาขันธ์ 5ขันธ์ 5ที่ว่ามีรูป1นาม4รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเพราะสัตว์มันไปยึดขันธ์ 5มันก็มีสิ่งหนึ่งพระองค์เรียกว่าสัตว์หรือสัตวะสัตตานังผู้คล่องผู้เข้าไปยึดเอาขันห้าว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยก็เลยเรื่องราวก็เกิดขึ้นเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เพราะเวทนาเราไปยึดเอาเวทนาขันบางทีก็นึกถึงอดีตสัญญาละขันเนี่ยไม่หนีไปไหนพอสัตว์มันเข้าไปยึดปุ๊บมันก็เกิดไอวิญญาณไอตัวรู้เนี่ยมันไปรู้รูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีมันก็คิดว่าเป็นเราเป็นของเรามันก็หลงทั้งที่เราพิจารณาดูเถอะว่าแม้แต่วิญญาณเนี่ยเรียกวิญญาณละขันมันเข้าไปยึดบอกให้มันหยุดคิดอย่าเพิ่งคิดแต่เผลอแป๊บเดียวมันก็ไปแล้วโดยไม่บอกเราเลยว่ามันจะไปไหนเดี๋ยวมันก็ไปคิดอดีตบ้างอนาคตบ้างไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้บ้างแสดงว่ามันก็ไม่ใช่ของเราไอ้วิญญาณที่ไปรับรู้อารมณ์ต่างๆมันก็เกิดดับของมันเหมือนแล้วขณะที่เราภาวนาเนี่ยเราไปกำหนดอยู่ที่ลมหายใจเนี่ยก็เรียกว่ากายคตาสติแต่พระองค์ว่าเป็นธรรมอันยิ่งยวดเป็นธรรมที่เข้าถึงประตูอมตะก็คือความไม่ตายก็คือการพิจารณากายคตาสติเนี่ยก็คือลมก็คือกายก็คือกองแห่งรูปนั่นเองก็รูปมาขันเรามาฝึกเอาวิญญาณเนี่ยมาจับอยู่ที่รูปลองดูไอตัวรู้มารู้อยู่ที่รูปมาขันรูปมาขันก็คือดูอยู่ที่ลมเข้าลมออกพระองค์ก็ยังตรัสบอกว่าลมก็คือกายก็คือกายอันกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเราเอาสติเป็นเครื่องระลึกดึงจิตไอเครื่องรู้เนี่ยให้มันมารู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกจับมันใช้ลมเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องเจริญสติหยุดจิตที่มันชอบส่งสายออกไปนะภายนอกเห็นลมเข้าเห็นลมออกบางทีมันยาวเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นก็เรียกวิตกวิจารอยู่ที่ลมเข้าลมออกจับมันอยู่อย่างนี้แล้วเราจะเห็นว่าไอ้วิญญาณขันธ์มันอยู่ตรงนี้แต่บางทีเราขณะที่เราภาวนาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ลมแล้วเผลอแป๊บเดียวมันไปอดีตไปคิดเรื่องเก่าที่ผ่านมาแล้วบ้างแสดงว่าไอ้วิญญาณตัวที่มันเกาะอยู่ที่ลมเมื่อกี้เนี่ยมันหายไปหรือภาษาพระเขาเรียกมันดับไอ้วิญญาณดวงใหม่มันก็มาเกิดที่สัญญาละขันเนี่ยไอ้วิญญาณละขันเนี่ยมันเที่ยวไปในขันทั้ง4คือรูปเวทนาสัญญาสังขารพอมันปรุงแต่งไปนึกถึงอนาคตแสดงว่าวิญญาณเราละจากไอ้สัญญาเมื่อกี้นี่แหละไอ้สัญญาความจําในอดีตเขาเรียกว่าสัญญาละขันเนี่ยไปเกาะอยู่ที่สังขารละขันบางทีเผลอไปนั่งปวดนั่งเมื่อยไปอยู่ที่เวทนาขันเกิดทุกขเวทนาขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่าวิญญาณก็ไม่เที่ยงไอ้ขันห้าไม่เที่ยงอย่างที่พระองค์ตรัสเอาไว้แต่เราไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราก็หาเหตุของมันอ๋อไอ้ตัวยึดนี่เองแล้วเราก็มาประเมินดูว่าถ้าเราละขันห้าได้ประเมินดูว่าความดับความไม่ยึดอุปทานขันธ์ทั้ง5เนี่ยเห็นสภาวะที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปน้อมจิตเข้าสู่พระไตรลักษณ์เห็นธรรมชาติของมันตามที่มันเป็น
อ๋อเราประเมินว่ามันความดับเย็นก็จะเกิดขึ้นนั่นคือนิโรธตัวที่สี่ตัวที่สามเนี่ยพอเราวางแบบไว้แล้วเรากำหนดดูทุกข์เห็นเหตุที่อะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์แล้วพอเราดับเหตุได้เนี่ยอ๋อนิโรธความเย็นความเบาสบายมันก็จะปรากฏขึ้นแล้วเราประเมินว่าจะได้ทำได้มากน้อยแค่ไหนจะทำให้มันเบาบางน้อยหรือหมดไปยังไงเราก็ต้องมาลงมือปฏิบัติก็คือมรรคก็ใช้องค์ที่สี่เนี่ยในอริยสัจมรรคพระองค์บอกให้ภาวนาทำให้มีขึ้นให้เจริญขึ้นเราดูจะทำได้มากน้อยแค่ไหนก็เลยอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8ประการนี่เองเป็นอัตถังคิกมรรคเป็นกรรมไม่ได้โลนิคามไม่มีปฏิปทาเป็นเครื่องออกจากกรรมก็คือมรรคประกอบไปด้วยองค์8ประการครูบาอาจารย์ท่านคงเราก็คงรู้กันอยู่นะคนที่เข้าวัดปฏิบัติธรรมมรรค8เป็นคืออะไรย่อสั้นๆคือศีลสมาธิปัญญานั่นเองแต่วันนี้เรามาพูดเรื่องอริยสัจผู้ทุกข์เนี่ยในทางสภาวะโดยธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นโดยความเป็นจริงที่มีอยู่แต่เราไปยึดไงไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้ทุกข์มันก็เกิดนั่นแหละต้องละเหตุคืออุปทานความยึดมั่นเนี่ยมีอวิชามันเครื่องกั้นปัญญาอยู่มีตัณหามีนันทิมีความเพลินหล่อเลี้ยงจิตใจทำให้เราเพลิดเพลินไปในขันธ์ทั้ง5เพราะขันธ์ทั้ง5นี่มันเป็นจุดที่จะเชื่อมต่อกับโลกภายนอกเพราะเรามีขันธ์5เนี่ยก็คือเรียกว่ามีอายตนะก็เรียกว่าภาษาบาลีว่าสรายตนะก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะธรรมลมเนี่ยภายนอกมาสัมผัสกับภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยก็เรียกว่า6คู่มี12เรียกรวมๆว่าสรายตนะเรียกอายตนะภายนอกภายในนั่นเองไอเนี่ยคือโลกที่มันจะเข้ามาทำให้จิตใจเรา เดี๋ยวสุขบ้างเดี๋ยวทุกข์บ้างเกิดตัณหาเกิดความใคร่ความอยากเกิดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นก็มันเข้ามาทางตาทางหูนี่แหละตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสธรรมผัสสะมีสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแม้แต่วิญญาณก็มีธรรมลมความนึกคิดต่างๆเนี่ยมันเข้ามาทาง6ช่องนี้โลกของเราจริงๆเนี่ยก็เข้ามาทางนี้แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละแล้วมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าผัสสะมันกระทบกันพอมีสรายตนะมันจะมีผัสสะมากระทบกันพอกระทบก็เกิดบางทีก็ชอบใจบางทีก็ไม่ชอบใจเราก็เรียกว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาบ้างอสุขมัถุกบ้างไม่สุขไม่ทุกบ้างอย่างนี้ก็เรียกว่าเวทนาเนี่ยการหมุนไปของจิตมีกันหมดไม่ว่าคนรวยคนจนฉลาดไม่ฉลาดเป็นคนไทยเป็นฝรั่งญี่ปุ่นมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันเนี่ยธรรมะที่เป็นความจริงไม่สามารถที่ใครมาคัดค้านได้เพราะทุกคนมีเหมือนกันมันจะเกิดเวทนาเนี่ยพระองค์ให้ทางเอาไว้แล้วตัดสุขก็เฉยได้ทุกข์ก็วางเป็นเอามันเกิดตัณหาความอยากแล้วก็ละให้ได้เรียกว่าใช้การเจริญสตินี่แหละว่าเรามีสติมากๆเนี่ยอะไรผ่านเข้ามาเราละได้วางได้เร็วเนี่ยก็เรียกว่าการปฏิบัติดีขึ้นเรียกไม่เพลินไปกับมันทุกครั้งที่เราหลับตาภาวนาดูลมเข้าลมออกเราจะเห็นเลยว่าจิตมันวิ่งไปทางไหนมาทางไหนเราละได้เร็วไม่เร็วยังไงเนี่ยเราไม่เพลินไปกับอารมณ์ไม่ปรุงแต่งไปก็เรียกว่าเป็นการนั่นแหละก็เรียกว่าความเพียรเพียรละเพียรปล่อยวางอารมณ์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นสุขก็เฉยได้ทุกข์เราก็วางเป็นให้มันอยู่กับปัจจุบันเห็นลมเข้าลมออกนี่ก็เป็นเครื่องอยู่ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติทำพอจะมีชำนาญปุ๊บพอมีอะไรเข้ามาปุ๊บเนี่ยพอมันรู้ว่ามันจะพาเราไปในที่ต่ำมันที่มันเล่าร้อนที่มันเป็นทุกข์ปุ๊บมันก็ละได้วางได้เร็ว
เพราะฉะนั้นมนุษย์จะประเสริฐได้ก็อย่างนี้คือการฝึกฝนพอฝึกฝนเข้าเราก็จะเห็นเหตุของมันในขณะที่ภาวนาอ๋อเหตุที่มันส่งออกไปมันไปส่งจิตมันส่งออกไปยึดไปเป็นนิวรณ์บ้างไปยึดกับนิวรณ์ความปรุงแต่งความคิดฟุ้งซ่านรำคาญใจพอคิดไปในอดีตก็จิตใจก็เศร้าหมองขุ่นมัวนะพอเพลินไปกับอารมณ์อนาคตยังมาไม่ถึงก็จิตใจก็เล่าร้อนมันก็อยู่ในนิวรณ์ทำให้จิตไม่ตั้งมั่นไม่สงบเพราะเราฝึกพอจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยพอจิตตั้งมั่นอารมณ์มันก็จะเป็นเหมือนกันหมดก็คือจะมีปิติมีสุขรู้สึกว่ากายมันเบาจิตมันเบาเนี่ยเหมือนกันนะใครทำไปแล้วอาการอาจจะต่างกันแต่ความรู้สึกเหมือนกันมีปิติมีสุขพอเราข้ามปิติปิสุขได้มันก็ใจมันก็เป็นหนึ่งเรียกว่าเป็นเอกคตาหน้าจิตเข้ารวมเข้าสู่อารมณ์ของฌานนะเป็นสมถะนะเป็นสมาธิเป็นจิตตภาวนานี่เราพัฒนาขึ้นไปให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกให้เห็นสภาวะที่มันเป็นไปตามที่มันเป็นให้จิตตั้งมั่นก็ได้จิตปรุงติดให้เป็นมีปิติมีสุขก็ได้ให้ชำนิชำนาญในเบื้องต้นให้ทำแบบนั้นจิตสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้มีนิวรณ์ตัวไหนตามรู้จิตเห็นจิตตัวเองอยู่เนืองๆเรารู้ว่าจิตที่มันไม่ดีความโลภจิตที่มันมีราคะมีความมีพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยมันไม่ดีเรารู้นั้นเป็นของร้อนจิตเนี่ยที่พอฝึกดีแล้วโอ้มันจิตมันเข้าไปเล่าร้อนแล้วเราก็รู้แล้วเราก็ละพอเราทำบ่อยๆมันรู้เลยไอ้นี่มันของร้อนมันของที่มันเข้ามาแล้วทำให้จิตใจเราหวั่นไหวจิตใจเราขุ่นมัวไม่สบายก็ต้องเพียรละเนี่ยเป็นการเจริญเพราะฉะนั้นจึงมีการฝึกฝนนะฮะมีการเข้าคอร์สมีการปฏิบัติหาสถานที่สัปปายะเหมาะควรกับการฝึกจิตเจริญภาวนามีกัลยาณิมิตรมีครูบาอาจารย์คอยชี้แนะคอยตักเตือนมีเพื่อนเพื่อนกัลยาณิมิตรร่วมกันปฏิบัติบางทีเราทำคนเดียวเนี่ยบางทีขี้เกียจก็นอนพอเห็นเขาทำได้เหมือนหมู่มากลากไปเห็นเขาทำเราก็เอ้ยเขาทำได้คนอายุมากกว่าเราเนี่ยเขายังทำได้เราทำไม่ได้เงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าพอมาอยู่ร่วมกันมันก็สร้างพลังได้เรียกเป็นพลังด้วยกันเพราะนั้นแต่ก็ไม่ใช่แต่พอเราทำได้นะรู้วิธีรู้การปฏิบัติแล้วเราก็อยู่ที่ไหนเราก็ทำได้จะอยู่ที่ทำงานอยู่บ้านสงัดนะเรื่องภาระตลาดออกไปจัดสถานที่ทำอะไรเราก็ฝึกจิตของเราได้หรือแม้แต่ขณะขยับขยื่นทำภารกิจหน้าที่การงานเราก็ให้จิตอยู่กับปัจจุบันพอมันเผลอคิดไปดึงกลับมานั่นก็เรียกว่าความเพียรอันนั้นทำได้หมดพอเรารู้หลักแล้วเรานี่ก็เหมือนกับเรามีเครื่องอยู่แล้วมีวิหารธรรมนะมีเครื่องอยู่ของจิตมีเครื่องระลึกของสติไม่เผลอเผลอถึงเผลอไปก็ไม่เพลินไม่เพลินไปกับอารมณ์นั้นๆสัญโยคะความผูกติดกับอารมณ์ต่างๆมันก็น้อยลงมันก็ละออกไปได้อย่าลืมว่าจิตเนี่ยไปผูกกับอารมณ์อะไรแม้พยาบาทความโกรธความเกลียดเนี่ยเท่ากับเราสร้างกรรมให้กับจิตดวงนี้เหมือนเราโกรธเราเกลียดใครสักคนเนี่ยจิตมันก็ไปผูกกับอารมณ์ตรงนั้นพอเราทำอะไรหรือมีอะไรมาสะกิดปุ๊บมันก็จิตมันก็ตกไปในอารมณ์นั้นนั่นแหละเราสร้างภพสร้างสถานที่ก็คือกรรมนั่นแหละเพราะกรรมเนี่ยคือภพพอมีภพมีสถานที่มันก็มีผลของมันก็คือไอ้จิตที่ไปยึดกับอารมณ์ตรงนั้นน่ะมันก็งอกเงยขึ้นมาด้วยนันทิด้วยความเพลินกับอารมณ์ที่เราพยาบาทเบียดเบียนโกรธเขามันก็งอกเงยขึ้นมาเป็นชาติก็คือผลของมันนั่นแหละครับผลก็เรียกวิบากเรียกเป็นชาติเมื่อมีชาติแล้วแน่นอนความเสื่อมเมื่อมีเกิดก็ต้องมีความเสื่อมความแตกสลายผุพังทุกทั้งปวงก็เกิดขึ้น
แล้วเราฝึกไม่ให้จิตไปผูกกับอารมณ์ที่มันเป็นอกุศลทําจิตให้ปราโมทย์ทําจิตให้มีปีติเลื่อนเลืองอยู่ในทานศีลภาวนาเนี่ยอยู่เนืองๆเขาเรียกว่าสร้างสุขคติสร้างภพที่ดีทําให้ดีละมันหมดทั้งกรรมดำกรรมขาวไม่ไปยึดเอาทั้งบุญและบาปที่ครูบาอาจารย์คนเฒ่าโบราณก็บอกว่าบุญก็ไม่หาบาปก็ไม่หิ้วบุญเราทำดีแล้วเราก็ไม่ยึดไม่ยึดบุญทำโดยธรรมเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยจิตเนี่ยมันจะเที่ยวไปเกาะตรงนู้นไปปัดตรงนี้เราก็เห็นสภาวะที่มันเกิดดับเห็นความอนิจจังความไม่เที่ยงมันอยู่คงสภาพเดิมไม่ได้เมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงเนี่ยมันก็เป็นทุกข์ของมันในตัวโดยสภาวะโดยธรรมชาติแต่สัตว์ไปยึดนะครับไปยึดว่ามันไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้มันก็กลายเป็นทุกข์ทับถมทุกข์ก็ไปอีกทุกซ้อนทุกก็ไปอีกทั้งโดยทุกมันเป็นโดยธรรมชาติของมันอย่างนั้นแล้วไม่มีใครบงการให้อย่าเป็นอย่างนั้นเลยจงอย่าเป็นอย่างนี้เธออย่าได้แก่เลยอย่าได้เจ็บเลยอย่าได้พัดพากจากคนที่เรารักเลยอย่าให้ทรัพย์ที่หามาได้เสื่อมเลยเป็นไปไม่ได้เพื่อเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาเป็นธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็ดับไปจิตมันน้อมเข้าสู่ธรรมอยู่เนืองๆพอเรามีปัญหามีทุกข์บีบคั้นมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ไม่หวั่นไหวเพราะเราเห็นธรรมชาติธรรมะตามความเป็นจริงทีนี้พอเห็นแล้วเนี่ยทำไงก็ต้องหาทางแก้ไขก็ต้องหาดูเหตุมันเกิดเพราะอะไรเกิดการทะเลาะวิวาทกันเพราะอะไรเราไปทะเลาะเบาะแว้งกับใครเพราะอะไร เพราะว่าเนี่ยเป็นเหตุก็คือปัญหาก็คือทุกข์แล้วก็หาทางออกคลี่คลายแก้ปัญหาด้วยการทำยังไงทำใจเราก่อนนะทำใจเราก่อนให้เยือกเย็นถอนทิฏฐิมานะตัวตนออกไปแล้วก็ฝ่ายความรู้นะเปิดใจค้นหาความจริงเอาความจริงมาคุยมาแก้กันให้ความรักความเมตตาให้ความอภัยกันนะการทะเลาะเบาะแว้งนะมันก็มีทางออกมีทางออกด้วยการเปิดใจด้วยพูดความจริงหาดูนะหันหน้าคุยกันหาผลได้ผลเสียอันใดเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อสังคมต่อบ้านเมืองก็คุยกันหาทางออกที่มันเป็นไปเพื่อประโยชน์คนเราเนี่ยไม่ใช่เหมือนสัตว์พูดกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมฮะพูดกันได้คุยกันต้องจิตใจที่จริงใจแล้วก็เปิดกว้างพร้อมที่จะรับความจริงนะฮะนั่นแหละเหตุมันจะเป็นทางที่จะดับเหตุพระองค์จึงให้รู้จักมรรคนะฮะมรรคมีองค์8เนี่ยศีลสมาธิปัญญาพูดมรรค8เนี่ยตั้งแต่สัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องความเห็นชอบถูกต้องตามความเป็นจริงไล่จนไปถึงสัมมาสติสัมมาสมาธิถ้าแยกกันก็มีศีลก็สมาธิแล้วก็ปัญญาเคยพูดไปแล้วนะฮะแต่ถ้าขนาดชนเนี่ยที่เราอยู่ร่วมกันคงครองเรือนในสังคมเนี่ยพระองค์บอกว่าเอาทานเพราะการอยู่ในบ้านเรือนอยู่ในสังคมนะสิ่งแวดล้อมเนี่ยพระองค์ก็ต้องบอกว่าให้รู้จักการให้การเสียสละกันนะนะแบ่งปันกันนะผู้มีโอกาสก็ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทำอะไรหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยทานกันเนี่ยการให้การเสียสละเพื่อลดละไอความโลภความตณีหวงข้าวหวงของวิชาความรู้ที่อยู่อาศัยเราพอมีการให้การเผื่อแผ่การเสียสละจิตมันจะเป็นอะไรที่มีความมีเมตตามีกรุณาเกิดขึ้นเข้าองค์ประกอบของพรหมวิหารเลยแค่การให้เนี่ยต
แต่คนเราให้กันไม่ได้บางกันไม่เป็นไม่ยอมทะเลาะเบาะแว้งแม้เรื่องเล็กน้อยเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเราให้กับใครกันได้พูดคุยกันเนี่ยลดเฉี่ยวกันลดปาดหน้ากันอะไรกันเนี่ยเราให้อภัยกันก็เรื่องมันก็จบเรื่องก็ไม่บานปลายรถติดอะไรเนี่ยเราก็รู้อยู่ธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นจิตใจเราที่ส่งออกไปเนี่ยไปรับอารมณ์ตรงนั้นแล้วก็มาทำให้เราใจเป็นทุกข์พอทุกข์มันก็บีบคั้นเล่าร้อนมันก็ส่งผลออกมาทางกิริยาทางพฤติกรรมทางวาจาอย่างนี้มันก็ถ้าเรามาเจริญสติมาเนี่ยมาปฏิบัติธรรมน้อมนำคำธรรมะคำสอนของพระศาสดาของเราเนี่ยแล้วชีวิตเราเนี่ยหรือสังคมโลกก็จะอยู่เย็นเป็นสุขไม่เบียดเบียนกันแค่ทานอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่รักของกันและมีแต่การให้การแบ่งกันมีการให้อภัยกันและต่างคนต่างมีความรู้มีสติปัญญาในแขนงต่างๆบางคนอาจจะรู้ตรงนี้มากคนนี้รู้น้อยบางคนชำนิชำนาญในเรื่องคนละเรื่องกันเอาแบ่งปันกันก็เรียกว่าธรรมทานแบ่งปันชี้นำกันถ้าทางธรรมก็เนี่ยชี้ทางที่ถูกต้องถูกศีลถูกธรรมนะรู้จักชี้นำธรรมะคำสอนก็เรียกว่าธรรมทานแค่การให้อย่างเดียวเนี่ยสังคมเนี่ยก็อยู่กันได้อยู่กันพอได้แต่พระองค์ก็ยังว่าเพราะว่าสังคมมันก็ต้องหาอยู่หากินมันก็ไอ้กิเลสไอ้ความโลภเนี่ยมันมีกันทุกคนอยู่แล้วเต็มหัวใจอยากมีอย่างนั้นมีอย่างนี้จริงๆพอมีหามาเท่านี้ไม่พอใจจะมีเท่านั้นพระองค์ก็เลยบอกว่าเอ้าอย่างนั้นก็ต้องเอาศีลไปด้วยมาศีลขา5ที่เราเรียกว่าศีลก็เรียกว่าศีลขาบท5ไม่ฆ่าสัตว์เบียดเบียนเขาไม่ฆ่าสัตว์ทำร้ายกันเนี่ยฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดของรักของหวงก็เรียกว่าผิดกาเมไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมาทำให้ขาดสติทำให้เป็นที่บาดระแวงในสังคมเนี่ยคนที่เมาคนที่ไม่มีสติเนี่ยเขาเรียกว่าทำให้สิ่งแวดล้อมทำให้สังคมเนี่ยบาดระแวงเป็นที่ไม่น่าไว้วางใจแหละคนเมาเนี่ยไม่รู้มันจะคิดยังไงทำอะไรพงศ์ก็บอกอ้าวถ้าอย่างนั้นต้องรักษาศีลยังไงเราจะหาอยู่หากินเรายังเสพบริโภครูปรสกลิ่นเสียงอยู่ก็อย่าไปละเมิดคนอื่นแล้วกันนะฝึกฝนพฤติกรรมทางกายทางวาจาเอาไว้เนี่ยศีลเนี่ยไม่ให้ไปละเมิดผู้อื่นอย่างน้อยมันเกิดที่จิตใจก็ให้มันอยู่ที่ใจอย่าให้ออกมาทางกายนะทางวาจาเพราะนั้นเนี่ยมนุษย์เนี่ยถ้ามีศีล5แล้วก็จะพร้อมกับมีการเสียสละการให้ทานมีศีล5เนี่ยอยู่กันได้เลยสังคมนี้สังคมนี้ก็อยู่กันได้ไม่เบียดเบียนกันไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันไม่แย่งชิงกันนะให้อภัยเสียสละการลดทิฏฐิมานะฉันเห็นถูกนะอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ เราก็ต้องเปิดใจรับฟังบางคนอื่นเขามีแง่มุมมีความคิดอะไรที่แตกต่างจากเราเนี่ยบางทีเราไม่ฉุดคิดพอเราได้ฟังต้องเป็นผู้ฟังบ้างเปิดใจฟังเนี่ยพอเราที่เปิดใจฟังเนี่ยมันจะได้แง่มุมอะไรอีกเพิ่มอีกขึ้นมากมายมีปัญญามีอะไรเกิดขึ้นใคร่ควรอยู่ทีนี้ก็พออยู่ได้แล้วคราวนี้ให้มากไปกว่านั้นลึกเข้าไปในหัวใจเลยพระองค์บอกว่าให้ภาวนาก็คือฝึกจิตนั่นแหละพัฒนาจิตใจของตัวเองเพราะเราทุกคนมีอยู่เพราะมีอวิชามันกั้นปัญญาเอาไว้มีตัณหาเป็นเครื่องผูกมัดร้อยรัดจิตใจความใคร่ความปรารถนาเนี่ยมีกันทุกคนทั้งราคะจิตกำหนัดความยินดีชอบใจในรูปรสกลิ่นเสียงเต็มหัวอกหัวใจทำยังไงให้มันน้อยลงหมดไปพระองค์ต้องภาวนาก็คือการพัฒนาจิตพัฒนาใจของเราเนี่ยไม่ให้ตกเป็นทาสของอารมณ์เหล่านั้นฝึกฝนมันเจริญสติเห็นโทษเห็นผลของการที่จิตมันเศร้าหมองอย่างนั้นอย่างที่กล่าวมาแล้วเราก็จะมีการภาวนาดูลมเข้าลมออกอย่างนี้เป็นต้นแล้ววิชาวิมุตติมรรคผลก็จะปรากฏขึ้น
ถ้าเราทำให้ได้เนี่ยแม้แต่คฤหัสถ์ชนคนครองเรือนคนเสพกามเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงกามคุณทั้งหลายก็ไม่ได้ปิดกั้นเลยนะท่านละเจ็บได้นะเที่ยวประดับตกแต่งดูการและเล่นขับร้องพรมดนตรีอยู่แต่เรามีศีลเรามีการเสียสละมีการให้ไม่เบียดเบียนใครแล้วยังรู้จักภาวนารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะยึดมั่นถือมั่นเอาไว้รู้ว่ามันเป็นแค่เครื่องอยู่อาศัยแม้แต่กายเราก็ยังยึดมั่นถือมั่นไม่ได้สิ่งรอบข้างจะไปยึดมั่นถือมั่นได้ยังไงคนที่เรารักคนที่เราชังทรัพย์สมบัติที่เรามีวัตถุทั้งหลายก็มีความผุพังแตกสลายในที่สุดไม่ต้องไปดูข้างนอกดูที่ตัวเองดูกายตัวเองนี้จบเลยรู้เรารู้เขารู้เราแล้วรู้ยังไงรู้ว่ากายนี้เป็นของไม่เที่ยงมีความผุพังมีความเสื่อมสลายอยู่เนืองๆแล้วที่สุดก็ดับแตกสลายในที่สุดพอรู้เราเนี่ยไม่ต่างกันคนที่เรารักที่สุดคนที่เราเกลียดชังนักหนามันก็เหมือนกันทีนี้มันเราไม่เห็นเราฮะมัวแต่ไปเห็นเขาจิตมันก็ไปผูกกับอารมณ์กับเขาแต่คนที่เรารักนะอันนี้คนที่เราชังไม่อยากเห็นหน้ามันเกลียดพอนั่นก็เกิดหงุดหงิดขึ้นมาอารมณ์เสียอารมณ์หม่นหมองก็เป็นเครื่องเศร้าหมองใจจิตตอนนั้นถ้าก้อนกายนี้แตกสลายจิตดวงนั้นมันก็ไปเกิดในอบายเพราะจิตมันเศร้าหมองมันก็ไปอย่างนั้นจิตไปผูกติดกับคนที่เรารักมันก็เพลินอยู่ในกามคุณตรงนั้นมันก็ไปในที่ที่เวียนว่ายอยู่ตรงนั้นเป็นไปในที่ที่ไม่ดีเพราะจิตผูกกับอารมณ์อะไรมันก็ไปอย่างนั้นเพราะเราจึงมีการมาฝึกไม่ให้จิตมันผูกติดกับอารมณ์อะไรให้มันอยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับกายเพราะนั้นกายเป็นเครื่องอยู่ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเราจะทำวิธีไหนก็ได้เดินจงกรมเห็นกายขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวเหลียวไปแลกับเหยียดรู้คู่รู้เห็นกายพอจิตส่งออกไปตรงไหนเราก็เจริญวิปัสสนาได้เห็นสภาวะที่มันเกิดดับเกาะตรงนั้นมันไปตรงนี้อ๋อจิตนี่มันเร็วควบคุมมันยากใครที่เข้ามาแล้วมีคำถามก็ส่งมาส่งคำถามจันชัยชนะมีอะไรเปล่าครับยังไม่มีครับอ๋อครับครับเพราะนั้นเนี่ยที่กล่าวมาเบื้องต้นในเรื่องของอริยสัจเนี่ยก็พูดเอาเรื่องตรงนี้ก่อนทานศีลภาวนาของคฤหัสถ์นะฮะก็คือจริงๆก็คือมรรคประกอบไปด้วยองค์8ประการนั่นเองแต่พระองค์ของคฤหัสถ์ชวนพระองค์ให้เอาทานนำหน้านะทานแล้วก็มีศีลแล้วก็ภาวนาภาวนานี่ก็คือทั้งเป็นทั้งสติเป็นทั้งปัญญาภาวนาทำให้จิตใจมันฉลาดไงฮะมันฉลาดมีสติถ้าสติตั้งมั่นก็เป็นสมาธิจิตสงบตั้งมั่นและจิตไปรู้ตามสภาวะธรรมทั้งหลายก็คือปัญญาแต่ในมรรคแปดพระองค์ให้เอาสัมมาทิฏฐิขึ้นตั้งมีความเห็นชอบมันก็รู้เรื่องอริยสัจนั่นเองเห็นชอบบุญบาปสวรรค์นรกใครทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยก็คือมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบเห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงในธรรมะคำสอนพระองค์ว่าเห็นอริยสัจนั่นเองเห็นอริยสัจ4อริยสัจ4ก็ถึงกล่าวไปแล้วมีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยที่จริงเนี่ยใช้ได้ทั้งทางโลกและทางธรรมทางโลกเขาก็เอาไปใช้กันรู้ใช้เป็นเรื่องของการทำธุรกิจก็มีถ้าเราลองพิจารณาดูอะไรที่ทุกข์เหตุอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์นะบางทีเขาก็ชี้ทุกข์ก่อนชี้ทุกข์ว่าไอ้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันเป็นทุกข์อย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาก็จะว่าเหตุที่เราไม่เป็นทุกข์คือเราทำพฤติกรรมอย่างนี้เราไปกินไปดื่มไปอะไรไม่ดีอย่างเงี้ยเหตุที่เราทำอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้การชี้ทุกข์เนี่ยเกิดอาจจะเป็นโรคมะเร็งเกิดโรคต่างๆเกิดขึ้น
แล้วโรคต่างๆเนี่ยพอมันเกิดแล้วมันทรมานนะมันกัดกินร่างกายเจ็บปวดทรมานมากเพราะเหตุที่เราไม่ใส่ใจในสุขภาพหรือกินดื่มเสพบริโภคอะไรที่มันไม่ถูกต้องพักผ่อนไม่เพียงพออะไรต่างๆเหตุมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราละเหตุตรงนี้ด้วยความเป็นไม่มีโรคหรือความหายปลอดจากโรคก็จะเกิดขึ้นเขาจะชี้อย่างนี้พอชี้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเขาก็เขาก็บอกว่าอย่างนี้ต้องกินยายี่ห้อนี้ของเขาต้องทำแบบนี้เนี่ยก็เป็นถ้าเรามองดีๆก็คืออริยสัจใช่ไหมฮะท่านชัยชนะมันก็เข้ารูปอริยสัจเลย อาจารย์ชัยชนะก็เป็นทหารเก่าใช่ไหมฮะครับในยุคผอ.คอ.ที่เขาโฆษณาที่เขาจะแบ่งแยกพวกผอ.คอ.ที่เขามีอะไรครับเขาก็จะชี้โทษใช่ไหมฮะว่าไอ้สมัยก่อนนะฮะที่ผมก็ยังเด็กอยู่เกิดไม่ทันหรอกแต่ก็ได้อ่านได้ศึกษาดูเขาก็จะบอกว่าเนี่ยมันจนชั้นปกครองพวกรัฐบาลในสมัยนั้นนะฮะกดขี่เอาเปรียบแล้วก็ไอ้แบ่งชนชั้นคนรวยคนจนอะไรต่างๆเขาจะพรรณนาทุกให้คนอดอยากไม่อะไรต่างๆใช่ไหมฮะของไม่เป็นธรรมบ้างอะไรบ้างเพราะเนี่ยแหละเหตุเพราะผู้ปกครองไม่ดีผู้ที่มีอำนาจเนี่ยทำไม่ถูกต้องพวกนี้ต้องเอามันออกไปเราบอกว่าถ้าเราแล้วเขาก็ชี้มรรคชี้นิโรธให้เห็นว่าถ้าเราทำแบบนี้นะเนี่ยเหตุมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ชี้โทษที่นิโรธให้เห็นก็คือเนี่ยมันจะอยู่กันแบบร่มเย็นจะอยู่กันเสมอภาคทุกคนจะมีกินมีใช้เขาก็มีที่เขาใช้คำอะไรฟ้าสีทองผ่องอัมภัยเคยได้ยินไหมฮะเคยได้ยินครับประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินใช่ไหมสมัยก่อน เขาก็เนี่ยคือนิโรธของเขาเขาก็นี่ก็มาร์กเลยเขาก็เอามาร์กขึ้นมาก็ต้องมีวิธีอย่างนี้ต้องจัดการต้องทำแบบนั้นแบบนี้อย่างเงี้ยนั่นก็คืออริยสัจที่มีความเห็นเราพิจารณาดูมันถูกหรือมันผิดแต่อริยสัจทางธรรมเนี่ยท่านเห็นทุกข์ของขันห้าทุกข์ว่าอุปทานความไปยึดขันห้าแล้วพอเหตุการณ์อย่างนี้พอเกิดขึ้นเราจะทำยังไงให้ทุกข์มันน้อยลงปัญหามันน้อยลงเนี่ยหรือว่าให้มันหมดไปมันก็ต้องมีความคิดพระองค์จึงให้เนี่ยมรรคแปดก็คือคิดก็คือความคิดนี่แหละคือตัวปัญญาก็ที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิมีความคิดที่เห็นถูกต้องเป็นประโยชน์ให้เป็นประโยชน์ให้เห็นที่มันถูกต้องแล้วก็ดำริสัมมาสังกัปปะเนี่ยมีความดำริชอบดำริที่ถูกต้องดำริก็คิดอยู่ในใจอันนี้หมวดที่มันสองข้อนี้คืออยู่ในจิตในใจเราว่ามีความเห็นที่ถูกต้องแล้วเราจะดำริให้มันไปในทิศทางที่เราคิดดีแล้วอันนี้อยู่ในความคิดเพราะนั้นความคิดเนี่ยมันก็คือตัวปัญญาเนี่ยทำไงใคร่ควรดูที่จะออกที่ดำริออกจากกามพยาบาทเบียดเบียนให้ได้ดำริออกจากกามออกความยึดติดในกามคุณทั้งหลายรูปรสกลิ่นเสียงที่มันผูกมัดติดใจเราอยู่เนี่ยดำริจะออกมันยังไงจะไม่มีพยาบาทเบียดเบียนกันคือดำริชอบเพราะความคิดชอบแล้วนี่จึงเรียกว่าคิดดีคิดถูกต้องเราก็ต้องใช้ปัญญาฮะคิดแล้วเราใคร่ควรดูว่าเราเปิดใจกว้างการจะพูดจะคุยกันใช้ปัญญาใช้ความถูกต้องใช้ความจริงเป็นหลักไม่ใช้อารมณ์ไม่อารมณ์ไปยึดกับสิ่งเหล่านั้นในสิ่งที่มันธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นคนเราที่มันเกิดปัญหาเพราะว่าทำมันไปยุ่งเกี่ยวมันมีตัวตนมีอารมณ์ไปยึดกับธรรมชาติที่มันเป็นของมันของอย่างนั้นคือไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้เนี่ยมันเข้าไปยึด
อันนี้ความคิดถ้าเราคิดดีแล้วมีสัมมาทิฏฐิมีความดำริออกจากการพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยมีความดำริชอบแล้วเนี่ยมันอยู่ในความคิดอันนี้พฤติกรรมก็ออกมาทางศีลมันจะออกมาทางกายทางวาจาพวกก็เรียกว่าศีลปัญญาส่งต่อมาศีลศีลก็เรียกอะไรสัมมาวาจาเนี่ยมีวาจาเจรจาชอบไม่วาจาไปประทุษโกหกหลอกลวงเขาพูดส่อเสียดนินทาทำให้เขาแตกแยกทำให้เขาพระองค์บอกว่าเอาปากคือหอกเนี่ยทิ่มแทงกันทุกวันนี้ไม่ต้องเอามีดเอาปืนไม่ต้องเอาวัตถุมีคมก็ดีไม่มีคมก็ดีไปทำร้ายกันเขาใช้ปากเดี๋ยวนี้ก็ใช้นิ้วพิมพ์ไปทิ่มแทงกันให้คนเขาเจ็บช้ำน้ำใจให้เขาเจ็บปวดพระองค์จะบอกว่าใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันเนี่ยไม่มีสัมมาวาจาเขาเรียกว่าอยู่ในศีลสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีวเนี่ยคือหมวดศีลสามข้อพอถ้าเจรจาพลาดแล้วเนี่ยมันก็โกหกหลอกลวงเขาทำให้คนอื่นเขาเสียผลประโยชน์บ้างทำร้ายจิตใจเขาบ้างส่อเสียดนินทาให้ร้ายพูดคำหยาบเนี่ยเพราะมันมาจากความคิดถ้าเราคิดไม่ดีแล้วมันก็ออกมาทางพฤติกรรมทางวาจาพูดส่อเสียดพูดคำหยาบบางทีก็เพ้อเจ้อไม่มีสาระที่จริงถ้าพอเราคิดดีแล้วมันจะออกมาทางวาจาเหมือนกันมันจะออกมาทางไม่พูดโกหกก็พูดแต่คำจริงฮะพูดแต่คำเรื่องจริงบางทีเรื่องจริงเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยพูดแล้วมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ถ้าเรื่องจริงถ้าพูดไปแล้วไม่มีประโยชน์พระองค์ก็ไม่ให้พูดก็อย่าพูดซะดีกว่าถึงเป็นเรื่องจริงแต่เราถ้าโดยธรรมชาติโดยปกติเราก็พูดแต่คำจริงไม่โกหกหลอกลวงใครมันก็เท่ากับไม่ให้โทษกับตัวเองถ้าเราโทษให้ผู้อื่นเราทำโทษกับผู้อื่นโทษนั้นก็ถึงเราเหมือนกันอาจจะทับทวีคูณเข้าไปอีกด้วยซ้ำไม่ส่อเสียดนินทาให้ร้ายกันแล้วก็พูดให้เขาสมานสามัคคีกันพูดแต่คำที่เป็นประโยชน์นะให้เขารักใคร่กันไม่ส่อเสียดให้เขาสามัคคีกันดีกว่าทุกวันนี้คนก็จะพูดเนี่ยไอสิ่งที่เรารักกับไอสิ่งที่เราไม่รักเนี่ยสิ่งที่เรารักกับไอสิ่งที่เราไม่รักคือสิ่งที่เราชังมันก็จะพูดเข้าข้างตัวเองพอคนสองคนอยู่ด้วยกันก็จะไปพูดถึงบุคคลที่สามพูดในแง่ไม่ดีก็เรียกว่าส่อเสียดนินทาเขาให้ร้ายเขาจริงบ้างไม่จริงบ้างก็ไม่เกิดประโยชน์ก็เท่ากับเราสัมมาวาจานี่ขาดไม่มีแล้วส่อเสียดนินทาให้ร้ายกันถ้าเราพูดก็ให้ดีคิดดีเนี่ยมันก็พูดให้เขาสามัคคีกันให้อภัยกันอยู่ร่วมกันอย่างเงี้ยไม่พูดคำหยาบเพราะจิตมันหยาบแล้วมันก็ออกมาทางวาจามันก็พูดคำที่ไม่สุภาพไม่สุภาพคำหยาบสอเพ้อเจ้อเนี่ยก็พูดอะไรที่มันไม่มีสาระฮะตลกขนองไปเราก็หัดพูดให้มันที่มันมีสาระให้มันมีประโยชน์นะฮะเนี่ยเราทำกันตรงข้ามได้ฝึกไว้เนี่ยเป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตแล้วก็เลี้ยง เลี้ยงชีพชอบเนี่ยสัมมาการกระทำที่ชอบเนี่ยก็คือก็อยู่ในศีลนั่นเองไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว์เบียดเบียนกันฆ่าชีวิตผู้อื่นไม่ลักทรัพย์เอาทรัพย์ที่เขาไม่ได้อนุญาตลักของเขามาผิดของลักของคนอื่นเนี่ยกาเมสุมิจฉาจารเนี่ยเป็นการกระทำพอพูดแล้วมีการกระทำเนี่ยก็คืออยู่ในศีลนั่นเองสามารถชีวเลี้ยงชีพชอบแต่ชีพที่มันสุจริตไม่ทุจริตไม่คดโกงเบียดเบียนบัดบังใครเหมือนพระเนี่ยเลี้ยงชีพโดยปีข้างเที่ยวบิณฑบาตไม่ทำอะไรที่มันเป็นมิจฉาชีพไปเรียบเคียงไปเรียกว่าไปประจบนะเอาใจคฤหัสถ์ให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เองปรารถนาเนี่ยก็เลี้ยงเรียกมิจฉาชีพมากมายพระองค์ตรัสไว้เกี่ยวกับพระเนี่ยที่เป็นมหาโจรส
ที่เลี้ยงชีพโดยไม่ชอบทำอะไรที่มันเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์นั้นเนี่ยก็เรียกว่าที่ไม่สุจริตถ้าเราเป็นญาติโยมก็ต้องอาชีพที่สุจริตคือไม่ผิดศีลไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดธรรมทำไปโดยถูกต้องและยิ่งผูกจิตให้ใจที่มีเมตตาเนี่ยก็เลี้ยงชีพโดยที่ไม่เบียดเบียนกันก็นี่อยู่ในศีล3ข้อมีปัญญาแล้วก็มีศีลศีลก็คือนี่แหละสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวเนี่ยสัมมาวายาโมเนี่ยก็เรียกเข้าในหมวดของการปัญญาศีลแล้วก็สมาธิความเพียรละอกุศลที่มันมีอยู่ในหัวจิตหัวใจแล้วให้มันหมดไปเพียรป้องกันไม่ให้บาปอกุศลที่ยังไม่มีให้มันเกิดขึ้นเพียรกุศลที่ยังไม่มีให้มันมีขึ้นความดีคือกุศลความดีคุณธรรมทั้งหลายให้มันเกิดขึ้นถ้ามีอยู่แล้วก็ทำให้มันเจริญงอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นเขาเรียกว่าสัมมาประธาน4นั่นเองนั้นปิดกั้นความเพียรเนี่ยเราก็ทำได้หมดเพียรละเพียรอกุศลเรารู้แล้วสิ่งที่ทำให้เราเศร้าหมองใจอกุศลความโลภโกรธหลงที่มันครอบงำจิตใจสัตว์อยู่ทำยังไงถ้ามันมีแล้วก็ทำให้มันน้อยลงหมดไปถ้ายังไม่มีไอ้ที่มันจะเกิดขึ้นอย่าให้มันเกิดขึ้นกุศลอะไรที่เราทำดีอยู่แล้วเนี่ยก็ทำให้มันมากขึ้นถ้ายังไม่มีก็ทำให้มันมีขึ้นกุศลก็คือความดีนะบาปอกุศลก็สิ่งที่ไม่ดีที่มันทำให้เราทุกข์ใจทั้งปัจจุบันและนางภายหลังนั่นคือเรื่องของที่เรารักษามานะฮะทานศีลก็ดีทำให้มีขึ้นเจริญขึ้นสัมมาสติก็ระลึกมีสติอย่างที่เราฝึกฝนการดูลมเข้าลมออกในแบบท่านบอกว่าให้เจริญสติปัฏฐาน4ให้เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมเราไปเปิดตำราดูก็เราก็จะรู้วิธีขณะที่เราดูลมเข้าลมออกเนี่ยยันไปเรื่อยๆอิทธิบาท4ก็จะปรากฏขึ้นถ้าเราทำอนาปานสติให้สมบูรณ์ขึ้นนะสติปัฏฐาน4ก็บังเกิดขึ้นเมื่อเราทำสติปัฏฐาน4ให้บริบูรณ์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นพจงเจตก็จะปรากฏขึ้นเนี่ยขั้นตอนพระองค์ให้แบบไปแล้วเราไปเปิดตำราหาอ่านดูได้เลยการแค่ดูลมเข้าลมออกเลยเห็นสภาวะของมันเป็นขั้นๆไปอานาปานสติโยมสติเจริญสติสัมมาสมาธิก็รู้จิตตั้งมั่นยังไงสมาธิก็คือจิตที่มันตั้งมั่นมีความสงบคืออยู่ในอารมณ์ฌานนั่นเองทั้งหมดถ้าเรียกกันที่เราจำง่ายๆคือศีลสมาธิปัญญาเป็นเอื้อเป็นบาตรเป็นนิวัตเอื้ออำนวยช่วยกันศีลดีสมาธิก็ดีสมาธิดีก็อบรมปัญญาให้เจริญยิ่งขึ้นเมื่อปัญญาเจริญยิ่งขึ้นปัญญามากก็อบรมศีลให้เป็นอริยะแห่งศีลศีลที่พระอริยะพอใจเนี่ยเป็นศีลที่เป็นที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นศีลดีมาอบรมสมาธิก็เป็นนิวัตเอื้ออำนวยช่วยกันอันนี้นิวัต3ครับเนี่ยธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยอยู่กับใช้ได้ทั้งโลกนี้และโลกหน้าเลยกับหมดคือพอเราเข้าหลักแล้วเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยอยู่แล้วเราทำเหตุดีเนี่ยผลมันก็ย่อมดีถึงเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดเป็นมนุษย์สมบัติเทวสมบัติเนี่ยแต่เรามั่นคงในพระรัตนตรัยแล้วเนี่ยมันก็ใกล้แล้วเราก็เข้าทางเดิน ไม่ลงต่ำมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวเพราะนั้นก็อยากเชิญชวนว่าฮะครับว่าไงฮะมีอะไรไหมท่านชัยนะ
วันนี้ดูเงียบๆนะไม่รู้มีคนเข้ามาดูบ้างมาไม่รู้มีคนเข้ามาฟังไม่มีครับอาจารย์เราก็พูดไปเรื่อยๆนะก็มันอยู่ที่ตัวเราตัวบุคคลถ้าเรายังประมาทอยู่มันก็เพลินอยู่มันก็เพลินอยู่ในชีวิตมันก็อันตรายอะฮะเราไม่รู้เลยก้อนกายนี้จะแตกดับเมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่จะมีทุกข์มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกจิตให้ดีแล้วเนี่ยมันก็ยากมีเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยสติมันไม่ทันจิตใจมันก็เศร้าจิตใจมันก็ร้อนเศร้าหมองขุ่นมัวถ้าจิตใจเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยโหแย่ก็มีอบายเป็นที่ไปแหละมันไปที่ไหนที่เล่าร้อนจะทำยังไงให้มันให้ใจเนี่ยมันเข้มแข็งมันก็ต้องอาศัยความชำนิชำนาญการฝึกจิตอยู่เนืองๆอันนั้นวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ต้องให้ได้อะไรไปบ้างนะอย่าให้เป็นเวลาปล่อยไปจนเราแก่อย่างเงี้ยเราเจ็บแล้วอย่างเงี้ยจะมันจะทำได้ยังไงหน้าที่ก็ทำไปทำโดยที่จิตใจไม่ไปกังวลไปเล่าร้อนให้มันอย่าให้เศร้าหมองบางครั้งรู้อยู่ปัญหามันมีการทำหน้าที่การงานภาระบ้านเรือนครอบครัวเนี่ยมันต้องมีปัญหาหมดแม้ในวิทย์บรรพชิตจริงๆมันก็ยังก็มีปัญหาเหมือนกันทั้งสิ่งรอบข้างเนี่ยวัตถุที่เราต้องเจอและที่ต้องทำมันก็ต้องมีปัญหาเกิดขึ้นก็ใช้ปัญญาแก้ไขอย่าใช้อารมณ์ใช้สติระลึกแล้วก็ใช้ปัญญาคอยแก้ไขเราก็ฝึกอยู่ครับเราก็พยายามฝึกอยู่นะก็อยากให้ญาติโยมฝึกอย่างนั้นด้วยนี้เนี่ยจะทำยังไงมันก็ต้องมีสติจับไว้ก่อนสติเป็นเครื่องระลึกนะฮะเครื่องจับเครื่องตึงเครื่องดึงเอาไว้ในเหตุการณ์วัตถุหรือสิ่งอะไรที่มันปรากฏขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยให้มันหยุดไว้แล้วใช้ปัญญาไขควรพิจารณาทุกอย่างมันเข้ามาเนี่ยถ้าเราไม่ใช้ปัญญาพิจารณามันก็ทำไปด้วยสัญชาตญาณของสัตว์ความยินดีชอบใจมันก็ทำไปตามอารมณ์ตรงนั้นพอเราฝึกได้บ้างแล้วเนี่ยมันก็ความผิดพลาดมันก็จะน้อยลงเพราะเรามีสติอยู่เพราะสติเนี่ยมันจะเปิดโอกาสให้ปัญญาได้ทำงานถ้าสติไม่มีไม่จับไม่ตึงไม่ลังเอาไว้ปัญญามันก็ยากที่จะพิจารณามันจะเรื่องยิ่งเรื่องที่ละเอียดในสภาวะจิตสภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นขณะที่เราภาวนาเนี่ยถ้าสติไม่ตั้งไม่ดึงเอาไว้เนี่ยปัญญาก็จะทำงานได้ยากนั้นพอเราฝึกเป็นแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เกิดโทษได้น้อยลงแล้วก็ทำให้ทุกโทษเนี่ยหมดไปนั่นแหละคือที่สุดของการฝึกฝนเพราะฉะนั้นยังเป็นเสขะบุคคลอยู่เนี่ยพระโสดาบันเนี่ยก็ยังเป็นเสขะอาเสขะบุคคลเนี่ยพระอรหันต์นั่นเองสิ่งที่ทำได้ทำกิจที่ทำได้ทำหมดแล้วภูมิอาจารย์อยู่จบแล้วแต่นอกนั้นมาเนี่ยก็ต้องทำหมดยิ่งเราปุถุชนนะฮะที่พูดได้ธรรมะเนี่ยพูดได้พูดคุยกันได้พูดแต่ดีๆแต่บางทีพอมาเกิดขึ้นกับตัวเองปุ๊บทำไม่ได้จิตใจยังเศร้าหมองจิตใจยังขุ่นมัวก็เป็นได้แต่เราก็ต้องฝึกฝนใคร่ควรศึกษาค้นคว้าทำด้วยอ่านด้วยทำให้มากขึ้นยังไงก็ตามชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปถึงล้มบ้างล้มแล้วก็ลุกแล้วก็เดินต่อไม่ท้อแท้นะไม่ว่าปัญหาอะไรเกิดขึ้นใกล้ตัวไกลตัวทุกคนก็ต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งเห็นโลกตามความเป็นจริงสภาวะเศรษฐกิจ
สังคมบ้านเมืองอะไรปรากฏขึ้นเนี่ยก็ขอให้น้อมดูตัวเองไว้อย่าให้ส่งออกไปจนเกินไปไปรับสื่อภายนอกจนเกินไปจนจิตใจเนี่ยสับสนเศร้าหมองขุ่นมัวน้อมจิตเข้าดูพิจารณาตัวเองอายุมากขึ้นมากขึ้นวันเวลาที่เราอยู่ในโลกนี้ก็น้อยลงน้อยลงทำยังไงให้จิตใจนี่มันเจริญขึ้นอายุน้อยลงแต่ใจเนี่ยเจริญขึ้นสูงขึ้นเมื่อก้อนกายนี้มันถึงเวลามันเสื่อมมันแตกสลายตามเหตุตามปัจจัยไปจิตใจจะได้เป็นอิสระบ้างหลุดพ้นบ้างอย่างน้อยก็เป็นสุขติเป็นที่ไปบางทีเราหาอยู่หากินจนลืมก็น่าเป็นห่วงดีหาอยู่หากินจนลืมฝึกจิตทำใจแล้วก็จิตมันก็ส่งออกข้างนอกอยู่ตลอดเพราะนั้นก็ต้องใคร่ควรต้องลองพิจารณาดูเราเกิดมาแล้วเนี่ยได้อัตภาพเป็นมนุษย์เนี่ยก็แสนยากเราจะไม่เชื่อบางคนหลายคนไม่เชื่อฮะบุญบาปสวรรค์นรกมีจริงตายแล้วก็สูญกินอยู่ให้มันสนุกสนานทำชีวิตให้มันเพลิดเพลินไปวันๆหนึ่งตายแล้วก็ตายไม่รู้เรื่องอะไรบางคนมีแนวคิดแบบนี้ก็มีถ้ามันไม่มีก็ดีไปแต่ถ้ามันมีล่ะถ้ามันมีนรกล่ะทำไงมันต้องไม่ต้องไปดูที่ไหนเลยก็โบราณท่านบอกสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนั่นแหละมันคิดอะไรเมื่อวานมีไหมล่ะพรุ่งนี้มีไหมมีใช่ไหมแล้วเราบอกพรุ่งนี้มีไหมถ้าเราพูดว่าพรุ่งนี้มีไหมเนี่ยมันยังมาไม่ถึงไม่มีใครเห็นพรุ่งนี้จะเป็นยังไงสภาพยังไงแต่ถ้าเราเชื่อว่าพรุ่งนี้มีจริงชาติหน้าก็มีจริงชาติที่แล้วมีไหมเราดูเมื่อวานเป็นยังไงวันก่อนเป็นยังไงเอาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นมันเป็นเห็นอยู่จะเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่ถ้าเราอยู่ในสังคมเราทำความดีให้กันและกันเนี่ยไม่พูดคำหยาบส่อเสียดเบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาอย่างน้อยก็เป็นศีลเป็นกรรมดีระดับหนึ่งอย่างน้อยเกิดมาก็มีมนุษย์สมบัติเทวสมบัติรู้จักให้การเสียสละทานศีลเนี่ยยิ่งเรารู้จักภาวนาพัฒนาจิตใจของเราได้มันก็ยิ่งดีขึ้นเพราะนั้นพุทธองค์ท่านให้ทานทางเดินไว้แล้วถ้าเราไม่เดินมันก็เป็นการที่เสียประโยชน์เปล่าเพราะเราได้อัตภาพที่ดีแล้วเนี่ยเป็นมนุษย์ดังนั้นเนี่ยทุกคนก็ไม่ประมาทนะพยายามเพียรพานทำไปเรื่อยๆเราก็พวกเราก็ทำกันนะฮะเราก็ฝึกกันหาตำรับตำราอ่านศึกษาทำให้จิตใจนี้มันสงัดต่อราคะโทสะจะได้ไม่หลงท่านชัยชนะมีอะไรไหมครับมีคำถามเขาทางนู้นก็มีคนมีเหมือนมีเข้ามาดูมีอะไรไหมฮะหรอเหรอใช่ต้องถามที่เฟซครับต้องเข้าไปดูในเฟซอาจารย์คนเดียวนะเหมือนคุยกันสองคนว่ะบางทีมันขัดข้องบางทีมันเข้าอะไรการช้าอะไรเนาะก็มีบ้างครับที่นู่นฝนตกไหมฮะที่นนที่นี่กลางวันโป่งตอนนี้คึมๆเหมือนกันไม่ตกครับอาจารย์เขามีขั้นโฆษณามีไม่ใช่โฆษณาก็ดีมีพักมีอะไรไหมตอนนี้เหรอโหพูดยาวเลยเหรอมีใครถามอะไรเนอะยอมส่งข้อความมาถามบ้างก็ได้เขาบอกจะให้ยาวเลยครับอาจารย์คุยกันครับ
ธรรมะครับหรืออาจารย์ชัยชนะก็คุยได้เนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีเพิ่มเติมคุยจริงๆถ้าเราขยายความในเรื่องอริยสัจ4ที่เกิดมาข้างต้นนะฮะก็2เรามาแยกลองดูนะพี่อาจารย์ชัยชนะลองดูผมพูดผิดหรือเปล่าลองมาคิดอีกแง่มุมหนึ่งก็คือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่อยู่ในอริยสัจเนี่ยเป็นธรรมที่ทำใกล้ควรรอบรู้จริงๆถ้าเราพิจารณาดูแล้วเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลแต่พระองค์บอกแต่ในอริยสัจพระองค์ให้ผลก่อนเหตุนะครับก็ลองดูครับได้ครับพักก่อนเนาะพักก่อนเดี๋ยวดื่มน้ำแป๊บหนึ่งสำหรับช่วงแรกของรายการก็ได้หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรครับใครมีคำถามอะไรก็มานะลองส่งมาคุยเราครับอาจารย์ครับรับฟังรับชมอะไรเป็นยังไงติชมกัน
ที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิปกรสุขิโตเจ้าวาดวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือจะฝากคำถามใน Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโยซึ่งมีการไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับใครที่รับชมรับฟังอยู่ก็ลองแนะนำมาแล้วก็เขียนคำถามมาอยู่ที่ไหนฟังเป็นยังไงบ้างเพื่อเราจะได้พัฒนาให้มันดีๆยิ่งขึ้นบางทีก็ติดขัดตรงนี้ก็เราเปลี่ยนระบบนะฮะระบบเก่าเป็นระบบKU band ใช้จานทึบนะฮะ KU band แล้วก็มาใช้อาศัยช่องไลน์ไทยช่องไลน์ไทยก็ PSI 119ประมาณช่องนี้นะฮะมีคำถามมาใช่ไหมฮะครับมาทางเฟซบุ๊กนะที่มีสุดนะถามเพราะว่าครับมีคำถามครับอาจารย์ครับครับคำถามแรกวันนี้มาทางเฟซบุ๊กครับชื่อรัตนะทำดีมีสุขนะถามมาว่าดูและรู้ลมเข้าออกขณะเดียวกันรู้กายด้วยที่นั่งอยู่ทำถูกต้องไหมส่วนเดินจงกรมช่วงที่เดินความคิดไหลไปแต่คิดดีเราจะหยุดเดินก่อนไหมรอหรือว่าจะรอให้ความคิดหยุดแล้วเดินจงกรมต่อครับนั่งรู้กายถูกแล้วฮะเพราะตอนที่เราดูลมในอนาปานสติ16ขั้นที่พระองค์ทรงแสดงเอาไว้ฮะที่โยงกับสติปัฏฐานเนี่ยตอนแรกพระองค์ให้ดูลมเข้าลมออกลมหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าลมหายใจเข้ายาวออกยาวก็รู้ชัดเนี่ยเข้าสั้นออกสั้นเนี่ยให้รู้ชัดก็เรียกวิตกวิจารอยู่ที่ลมให้ลมเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องเจริญสติหยุดจิตที่มันชอบส่อสายออกไปข้างนอกให้อยู่กับแล้วพอเราเห็นชัดจะมีชำนาญปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นทั้งทั่วกายพระองค์บอกว่าให้ศึกษาว่าเนี่ยจะรู้ชัดทั่วกายพร้อมลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็คือรู้ทั่วกายถูกต้องที่โยมทำก็เห็นกายนั่งเนี่ยกายนั่งแล้วก็พร้อมกับเห็นลมเข้าลมออกมันก็เหมือนเห็นกายพร้อมทั่วกายพร้อมกับหายใจเข้าหายใจออกเห็นทั่วกายพร้อมกับหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละก็คือกายกตาสติสามารถที่จะเห็นกายตัวเองด้วยเห็นลมตัวเองเข้าตัวเองออกชัดก็คือเปลี่ยนขณะที่เราดูลมเข้าลมออกเนี่ยบางครั้งจิตมันไปนิ่งสงบแล้วมันอยู่แค่นั้นมันไม่เจริญขึ้นเราก็ลองมาดูเนี่ยตั้งแต่เบื้องบนจนถึงเบื้องหน้าคือปลายเท้าแต่ไม่ทิ้งลมก็ยังเห็นลมอยู่แต่เห็นกายมือเท้ามองยังไงนั่งอยู่ยังไงนุ่งห่มผ้าสีอะไรนั่งอยู่ที่ไหนเราระลึกรู้อยู่รู้ตัวเรียกรู้ตัวทั่วพร้อมนั่นแหละที่พระท่านพูดก็เห็นรู้ตัวทั่วนะทั่วพร้อมพร้อมกับหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยพระองค์ก็แสดงตัดเอาไว้อย่างนั้นแล้วมันก็จะพัฒนาขึ้นไปพอเห็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเห็นกายเขาเรียกว่าอยู่ในหมวดของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นกายระงับกายสังขารคือระงับเนี่ยไม่ใช่ระงับลมหายใจไม่ใช่ฝืนลมหายใจก็คือทำให้ผ่อนคลายให้จิตใจผ่อนคลายไม่ต้องไปเพ่งไปตึงไปดึงเอาไว้จนเกินไปเห็นมันเป็นตามที่มันเป็นนะผ่อนคลายแต่มีสติระลึกรู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกอยู่เห็นกายอยู่เนืองๆในช่วงนี้บางคนก็อาจจะมาพิจารณากายดูผมขนเล็บฟันหนังบ้างน้อมจิตเข้าสู่ความไม่เที่ยงความแปรปรวนของสภาพกายก้อนกายนี้เสื่อมยังไงยังไงพิจารณาไป
บางคนก็น้อมจิตเขาเห็นกายตัวเองเนี่ยเป็นอสุภะความไม่สวยไม่งามถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกายก็แล้วแต่อุบายเทคนิคแต่พระพุทธองค์ท่านให้อนาปานสติเนี่ย16ขั้นเอาไว้แล้วเราลองไปหาเปิดอ่านดูสังเกตดูอาการของจิตบางทีเราก็ต้องใช้พระองค์ใช้คำว่าศึกษาว่าก็คือให้ทำฝึกหัดศึกษาว่าเราจะรู้ชัดซึ่งจิตหายใจเข้าฝึกหัดศึกษาว่าเราจะรู้ชัดซึ่งจิตหายใจออกก็รู้ต้องศึกษาแล้วก็ฝึกดูจิตขณะนั้นมีปิติมีสุขมีเวทนามีนิวรณ์ทั้งกุศลและอกุศลเกิดขึ้นรู้ชัดเลยมีจิตสงบไม่สงบพอเรานั่งแล้วเนี่ยแรกๆเลยก็ต้องละความเพลินไม่เพลินไปกับอารมณ์ทั้งหลายนะไม่ว่าจิตมันตั้งมั่นบางทีมันก็ไม่รู้อะไรเลยมันก็คงอยู่อย่างนั้นบางทีก็นิ่งสงบอยู่พอจึงก็มารู้กายอย่างที่โยมถามเนี่ยแหละก็รู้ทั่วพร้อมรู้ตัวทั่วกายหายใจเข้าหายใจออกเพราะนั้นเนี่ยเราจะสังเกตว่าจิตสงบเนี่ยถ้ามันสงบก็เรียกว่าเป็นสมถะเป็นสมาธิหรือเรียกว่าจิตตภาวนาก็ได้ฝึกจิตให้มันอยู่กับความสงบแต่ถ้าจิตไปเห็นไปรับรู้ปรากฏการณ์หรือสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นนั่นแหละถ้าเราเห็นตามที่มันเป็นโดยที่ไม่มีจิตใจที่ไปยินดียินร้ายหรือจิตใจที่เข้าไปปรุงแต่งจะมีตัวรู้เห็นตามที่มันเป็นอันนี้ก็เรียกว่าอาการวิปัสสนาหรือว่าปัญญาภาวนาเห็นตามที่มันเป็นมาเห็นสภาวะที่มันไม่เที่ยงมันแปรเปลี่ยนแปลงยังไงความที่จิตตั้งมั่นและเคลื่อนออกยังไงอย่างเราเห็นว่าจิตมันอยู่กับลมเนี่ยมันตั้งมั่นอยู่แต่พอมันเคลื่อนไปมันไปยังไงตรงนี้มันดับไปอะไรมันเกิดขึ้นที่โยมถามมาก็ถูกแล้วนะดูกายอีกคำถามหนึ่งถ้าเดินมีความคิดปรากฏขึ้นเนี่ยพอเราโดยสัญชาตญาณถ้าเราทำอยู่แล้วขณะทำอะไรปุ๊บพอจิตมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเหมือนอาการกายมันจะระงับเพราะมันจิตมันไปเกาะอยู่ที่อารมณ์ที่ปรากฏขึ้นบางทีก็ทำให้เราหยุดนะถึงจะดีหรือไม่ดีก็เหมือนกันมันก็จะทำปรากฏขึ้นอย่างนั้นแต่บางทีมันเพลินมันก็คิดไปมันก็เดินไปด้วยเดินไปโดยสัญชาตญาณไม่มีสติไม่รู้ว่าเท้าขวาเท้าซ้ายกูรู้ไม่รู้ฝ่าเท้าตำเผิดปืนเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ไม่เห็นแต่จิตมันไม่ได้อยู่กับกายไงฮะจิตมันส่งออกไปทำอารมณ์ที่ปรากฏขึ้นทั้งคิดดีไม่ดีก็มีผลเท่ากันเพราะว่าตอนนี้เรามาทำความเพียรอยู่ขณะที่เราเดินจงกรมเพราะเราทำความเพียรงั้นคิดดีเราก็ต้องเฉยคิดร้ายเราก็ต้องละต้องวางคือไม่เพลินไปกับอารมณ์ทั้งสุขและทุกข์แม้แต่มีปิติสุขอยู่เนี่ยถ้าเรามองดูดีๆเดี๋ยวมันก็จะดับไปเหมือนอารมณ์ที่เราทำสมาธิฮะพอสิ่งเหล่านี้ถ้าเราตั้งมองดูมันเนี่ยมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้นานเดี๋ยวมันก็เคลื่อนออกไปแต่ปิติเนี่ยบางทีบางคนทำเนี่ยเป็นวันๆพอมันเกิดขึ้นแป๊บเนี่ยมันอิ่มเอิบใจมันเบากายเบาใจกับเหมือนเราทำอะไรที่มันได้ผลเหมือนเราทำอะไรที่มันสำเร็จเหมือนนักกีฬาที่ได้ชัยชนะชนะสำเร็จผลปุ๊บมันก็โอ้มันก็มีความสุขทั้งวันนะฮะจะลุกจะนั่งมันก็อิ่มเอิบประมาณนั้นมันจะมีสั้นบ้างยาวบ้างแต่เชื่อเหลือเกินถึงยาวแค่ไหนก็ดับก็เคลื่อนออกก็เห็นสังเกตความเคลื่อนตรงนั้นว่ามันดับไปยังไงที่โยมถามก็ดีแล้วฮะขอให้มีความเพียรยิ่งขึ้นก็เห็นนั่นแหละเห็นจิตเรามันไปทางไหนมายังไงมันเกิดดับยังไงก็เรียกว่าใช้กายอิริยาบถเคลื่อนไหวเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องเจริญสติควบคุมจิตไม่ให้เพลินไปกับอารมณ์ต่างๆให้มันเกาะอยู่กับกายเคลื่อนไหวหรือแค่ขณะเดินเนี่ยบางคนเนี่ยพอเป็นสติมันดีแล้วสมาธิแล้วอาจจะยกพระสูตรหรือธรรมะคำสอนขึ้นมาพิจารณาขณะเดินก็ได้เหมือนดูเนี่ยพิจารณาร่างกายไม่เที่ยงเป็นซากศพเป็นอะไรเนี่ยพิจารณาเป็นอสุภะค
ความไม่สวยไม่งามจะได้ถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกายได้กายเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยเป็นเพียงแต่ก้อนดินน้ำลมไฟเคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเนี่ยไอ้ที่เดินมีการเดินมีทางเดินมีการเดินแต่ไม่มีคนเดินถอนตัวตนออกมาแต่มีสภาวะในขณะเดินมีการเดินมีทางเดินแต่ไม่มีผู้เดินก็ใคร่ควรในเอายกพระสูตรอะไรขึ้นมาใคร่ควรก็ได้ทำไงให้ทำมันเจริญขึ้นถอนความยึดมั่นถือมั่นอะไรออกได้บ้างอะไรละได้วางเป็นมันก็เบาฮะนะฮะโยมที่เขียนมาถามนะรับฟังจากช่องทางไหนอะไรยังไงแล้วก็ชัดไหมเสียงแนะนำกันมานะเป็นกำลังใจให้ผู้จัดรายการด้วยครับมีคำถามอีกไหมฮะครับคำถามมีคำถามเป็นของโยมทายมาทางเฟซบุ๊กนะครับถามมาว่าพระไตรสิกขาคืออะไรครับพระไตรสิกขาน่าจะเรียกว่าไตรสิกขาละมั้งฮะเนาะพระแต่ท่านกล่าวว่าพระไตรสิกขาไตรก็แปลว่า3สิกขาก็แปลว่าข้อฝึกฝนข้อปฏิบัติไตรสิกขาถ้าเราเข้าใจก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองข้อฝึกฝน3ข้ออย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นนะฮะศีลสมาธิปัญญาก็คืออริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8ประการตั้งแต่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเนี่ยไล่ลงไปจนถึงสัมมาสติสัมมาสมาธิแบ่งออกเป็น3ช่วงช่วงแรกก็คือหมวดของปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะหรือสัมมาสังกัปโปเนี่ยมีความคิดชอบมีความดำริชอบบทของศีลก็มีสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวเนี่ยหมวดของสมาธิก็มีสัมมาวายาโมความเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งมั่นของจิตชอบก็เรียกว่าไตรสิกขาจะเรียกเป็นพระไตรสิกขานะยอมถามมาเนี่ยสิกขาแปลว่าศึกษาอย่างเวลาโยมขอศีลนะฮะศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีเนี่ยพระไม่ได้ให้ศีลแต่พระให้สิกขาก็คือข้อปฏิบัติ5ข้อก็ดี8ข้อก็ดีถ้าโยมทำได้ทั้งหมดก็เรียกว่าศีลเนี่ยที่พระท่านสรุปศีลกับสีเลนะสุขติงยันติเนี่ยพอเราทำได้ปุ๊บมันก็เป็นศีลเนี่ยทำให้เป็นสุขติเป็นคติที่ไปนะสุขติในสิ่งที่ดีเนี่ยถ้าเราทำได้แล้วมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้จิตเราเนี่ยเป็นที่ไปในสุขติสีเลยนะโภคสัมมาทาคนมีศีลก็ทำให้เกิดโภคทรัพย์เนี่ยทำให้เรามีโภคทรัพย์เกิดขึ้นเพราะเราไม่ไปเบียดเบียนใครเนี่ยคนที่มีศีลนับหน้าถือตาเหมือนพระนี่ฮะที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยพอท่านรักษาศีลจริยาวัดก็วัดต่างๆเนี่ยถึงอยู่แดนไกลอยู่ป่าอยู่เขาก็มีคนเอาสิ่งของวัตถุปัจจัยอะไรต่างๆไปทำบุญกับท่านเนี่ยศีลเนี่ยกินศีลกินธรรมเนี่ยถึงจะอยู่ในเขาในถ้ำในป่ามันก็กระจอนจายไกลคนได้กลิ่นศีลกลิ่นธรรมเขาก็ไปทำบุญไปถวายไปให้ปัจจุปัจจัยเนี่ยพวกกระซับอย่างโยมมีศีลอย่างน้อยศีล5เนี่ยคนทั้งหลายก็นับหน้าถือตาว่าบุคคลนี้แน่นอนจะไม่ประทุษร้ายเราด้วยกายวาจาไม่เบียดเบียนเราก็เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจนะเป็นที่นับหน้าถือตาก็ยอมมาซึ่งพวกกระซับแล้วเราทำปฏิบัติดีๆเป็นอธิศีลศีลที่บริสุทธิ์ขึ้นไปเนี่ยสีเลนะนิพุติงยันติเนี่ยก็เข้าถึงมรรคผลได้มรรคผลด้วยศีลในการประพฤติปฏิบัติเป็นพื้นฐานศีลเนี่ยก็เป็นพื้นฐานให้สมาธิให้ปัญญาตั้งมั่นเกิดขึ้นเป็นนิวัตเอื้ออำนวยช่วยกันอย่างที่กล่าวไปแล้วนี่เรียกว่าไตรสิกขาคุณโยมนี่ก็ถามมาจากไหนไม่รู้ฟังชัดไหมยังไงมาทางเฟซบุ๊กครับแบบนั้นอ๋อ
มาทาง Facebook ครับอาจารย์เราเป็นมาทาง Facebook ครับสาวิกาเนี่ยเป็นคนพุทธเนี่ยก็ดีแล้วต้องศึกษาก็ต้องสิกขาเนี่ยก็ศึกษานั่นแหละศึกษาหลักธรรมคำสอนไหนๆแล้วเกิดขึ้นมาเป็นได้อัตภาพเป็นมนุษย์แล้วได้ก้อนกายนี้แล้วเนี่ยใช้มันให้มีมรรคผลมากที่สุดอย่าให้เกิดมาแล้วโมฆะเกิดมาโดยสัญชาตญาณก็ตายโดยเป็นสัญชาตญาณเหมือนนกหนูเหมือนสัตว์ทั้งหลายมันก็กินอยู่เป็นอยู่ของมันอย่างนั้นแล้วก็แตกดับไปไม่รู้อะไรไม่สามารถที่พัฒนาจิตใจยกระดับจิตใจคุณธรรมความดีให้ปรากฏขึ้นได้เราฟังรู้เรื่องเรามีสติมีปัญญาก็ใช้ศักยภาพตรงนี้แหละพัฒนาให้ตัวเองเป็นอริยชนคนดีจนเข้าถึงอริยบุคคลดับทุกข์สิ้นกรรมด้วยธรรมะคำสอนด้วยหลักธรรมด้วยสัจธรรมความจริงพระองค์ไม่ได้ตัดอะไรไม่ได้สอนอะไรที่มันเกินความจริงเลยในความจริงที่มันมีอยู่แล้วแต่เราถูกอวิชชาความไม่รู้ปิดกั้นเอาไว้ปิดกั้นสติปัญญาพระองค์ทรงเปิดแสงเหมือนประทีปไล่ความมืดเปิดของที่ความให้หงายให้เราเห็นความจริงอย่างขันธ์5เนี่ยถ้าใครแยกแยะได้เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าใจแล้วทำให้ถึงมรรคผลได้เพราะเราไปยึดทั้งที่กล่าวแล้วเนี่ยขันธ์5นี่แหละที่สัตว์เข้าไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราถ้าเราเห็นได้ตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยอย่างน้อยก็เป็นพระโสดาบันและเข้าทางมรรคเข้าทางและจะหลุดประตูแห่งอมตะจะได้ไม่ตายไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกเพราะเราไม่รู้นะฮะว่ามันทุกข์ทรมานแค่ไหนในการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ยังดีทุกวันนี้เราก็เพลินอยู่เพราะเราเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเราเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเราดูอย่างนกอย่างแมวสุนัขเนี่ยเขาเป็นอยู่ยังไงยิ่งตกต่ำไปแล้วเป็นสัตว์นรกอีกเป็นเปรตวิสัยเนี่ยยิ่งทุกข์ทรมานแค่ไหนอย่าได้กายอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเราได้เป็นมนุษย์แล้วก็ทำให้มันดีขึ้นฝึกฝนให้มันเอาละอย่างน้อยอย่าให้ไอ้โรคโกรธหลงเนี่ยมันมาเกาะกินเกาะกุมหัวใจเราหมักหมมเอาไว้มันจนเกิดมลพิษเกิดความคิดวิปริตผิดศีลผิดธรรมคนเราบางทีมันโกรธมากๆเนี่ยจากไม่เคยพูดคำหยาบพูดโกหกก็พูดได้เกิดไม่เคยประทุษร้ายใครก็ทำได้เพราะมันสะสมมากๆมันหมักหมมเอาไว้ดังนั้นขัดนะชำระจิตของตนให้ขาวรอบขัดมันบ่อยๆมันมีมาแล้วก็ขัดมันล้างมันให้มันใสให้มันสะอาดอยู่เนืองๆออกพลาดไปแล้วเราก็เอาใหม่อารมณ์นี้มันเป็นอกุศลนะเรารู้แล้วเห็นโทษมันเห็นคุณเห็นโทษของมันแล้วไม่เอาแล้วพอมันจะเกิดขึ้นมาพอเราทำบ่อยๆมันเป็นนิสัยฮะมันจะไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเพราะถ้าใจเป็นอย่างนั้นมันจะเล่าร้อนทุกคนก็รู้อยู่แต่ที่ทำไปที่พูดไปเนี่ยเพราะมันสติมีไม่มากพอมันทำไปด้วยอารมณ์ด้วยทำให้มันเหมือนกับอยากให้ใจอยากความสะใจฮะอยากให้มันเป็นอย่างนั้นมันก็เลยพูดเลยทำอะไรมาอาการออกมาก็ไม่สุภาพไม่เรียบร้อยแล้วก็มันก็เป็นโทษกับเราเองพอเราฝึกบ่อยๆมันก็สติมันมากขึ้นมันก็คอยกั้นคอยระงับเอาไว้ให้ทำไปโดยปัญญาสติเนี่ยมันเป็นคอยกั้นเอาไว้ไม่ให้ไหลไปตามอารมณ์เพราะนั้นจึงมีการเจริญสติพระองค์จึงยกย่องในสติปัฏฐานว่าเป็นทางสายเอกทางสายเดียวที่จะพาเราให้ถึงมรรคผลได้ทุกสำนักทุกที่ก็จะฝึกกันเรื่องสติปัฏฐาน4บางสำนักก็เน้นเวทนาบ้างบางสำนักก็เล่นจิตรู้จิตเห็นจิตอย่างเดียวบ้างบางสำนักก็เน้นกายเนี่ยกายานุปัฏฐานสติปัฏฐานเนี่ยเน้นกายกตาสติแล้วแต่จุดเน้นแต่จริงๆมันก็รวมกันอยู่ในนั้นแหละ
ถ้าเราฝึกดีๆมันก็เห็นสภาวะธรรมเกิดดับเห็นสภาวะธรรมที่มันเป็นไปเราเป้าหมายก็คือถอนขันห้าถอนอุปทานความยึดมั่นให้เห็นตามที่มันเป็นตามที่มันเป็นจริงโดยไม่เข้าไปยึดถอนสัตว์ที่เข้าไปยึดในขันออกกลับมาอยู่ฝ่ายอสังขตะเพราะว่าฝ่ายสังขตะเนี่ยมันข้ามฝั่งมายึดเอาอสังขตะธรรมครับเราเป็น52ก็ถ้าเราว่าอะไรฮะหมดเวลามองไม่เห็นนะฮะชั้นใจชนะไอ้ที่ยกกระดาษผมมองไม่เห็นนะมันเป็นภาพไม่ชัดคืออะไรบอกก็ได้ฮะอ๋อหมดเวลาแล้วครับวันนี้ก็พูดผิดพูดถูกอะไรก็ขออภัยด้วยนะใครที่รับชมอะไรติชมมาได้นะก็อาศัยความกรุณาว่ากล่าวตักเตือนกันจะได้พัฒนาอะไรต่างๆให้มันดีขึ้นโอกาสสุดท้ายนี้เนี่ยหมดเวลาแล้วนะก็ด้วยความเคารพในธรรมนะด้วยเอาว่าไปครับว่าตรงนี้รายการก็ได้หมดเวลาในวันนี้รายการในวันนี้รายการก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาและคำถามที่เข้ามาทางเฟซบุ๊กสุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับให้ทุกคนเนี่ยผ่านวิกฤตการเรื่องราวทั้งหลายนะไปด้วยกันขอให้มีดวงตาเห็นธรรมนะญาติโยมขอให้ถึงความพ้นทุกข์ในที่สุดทุกคนทุกท่านเทอญ